อกกระเจียวสีหวานค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างด้วยเทคนิคสีน้ำแบบแห้งบนเปียกแม่แพทย์หญิงไอรีนสุพังคเสนจะเป็นคุณหมอตาที่การรักษาต้องละเอียดมากอยู่แล้วแต่การทำงานศิลปะทำให้เธอเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวอย่างลักษณะเกสรของดอกไม้ริมทางขณะที่ภาพกล้วยไม้เหลืองแดงฝีมือแพทย์หญิงวินัดดาปิยศิลป์สื่อถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสองสีที่ขัดแย้งซึ่งกลายเป็นความงามส่วนหนึ่งของภาพวาดมวลดอกไม้นานาพันธุ์ฝีมือกลุ่มสีน้ำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ล้วนเป็นแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรรวมตัวแสดงผลงานในนิทรรศการ Blooming 2เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กป่วยระยะสุดท้ายอย่างการซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลเด็กที่บ้านและจัดกิจกรรมสนับสนุนกำลังใจแก่ครอบครัวให้คนไข้มีความสุขกับเวลาที่เหลือในชีวิตก็มีสิ่งหลายสิ่งที่มันสอนเรานะสอนเราว่าความสูญเสียหรือความตายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราเหมือนกับเราระบายสีป้ายออกไปแล้วมันไม่ใช่อ่ะเราเจอกับความผิดหวังแล้วเราจะต้องเก็บความผิดหวังของเราไว้นะแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้มากที่สุดเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดจากสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะให้เสียหายน้อยที่สุดจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันกับการใช้ชีวิตการวาดสีน้ำก็คือเรื่องเดียวกันกับการใช้ชีวิตการวาดสีน้ำเป็นเรื่องเดียวกันกับการรักษาคนไข้เราไม่ได้ลงไปสอนคนไข้แต่ว่าส่วนใหญ่เราพยายามจะทำกิจกรรมอะไรที่หาเงินหาทุนแล้วก็ไปเป็นกองทุนกองทุนนี้ก็คือไปช่วยผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายนะคะของโรงพยาบาลแล้วก็คือตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ไปช่วยสนับสนุนให้เด็กผ่านช่วงที่ทรมานที่สุดรวมทั้งพ่อแม่ที่ต้องจากลูกคือรู้ว่าลูกจะตายเนี่ยจะได้ผ่านไปด้วยดีแล้วที่กลุ่มสีน้ำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้แสดงผลงานหลังฝึกฝนมานานกว่า4ปีโดยแบ่งเวลามาเรียนศิลปะกับศิลปินมืออาชีพทุกบ่ายวันพฤหัสบดีและมีแพทย์เกษียณเป็นขาประจำซึ่งอดิศรพรสิริการศิลปินสีน้ำผู้ฝึกสอนก็ภูมิใจไม่น้อยเมื่อเหล่าลูกศิษย์ตั้งใจช่วยเหลือคนไข้ด้วยความสามารถอีกด้านนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์นี่ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมส่วนเติมของอาชีพเดิมผมว่าก็เป็นที่นั่งงดงามนะฮะแล้วก็เหมือนว่าทุกคนสามารถคือทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาได้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เห็นได้ผมว่านี่ก็คงเป็นสิ่งที่สูงสุดของคนเรียนวาดรูปแล้วแหละคืออาจารย์เนี่ยเป็นเซียนวาดดอกกุหลาบนะคะตอนแรกเราวาดเนี่ยเราวาดออกมาไม่เป็นดอกเลยแล้วครูก็บอกว่ากว่าจะวาดได้สวยเนี่ยอย่างน้อยร้อยดอกซึ่งตอนแรกเราก็บอกโอ้โหอาจารย์เยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายจริงๆค่ะคือต้องวาดให้ได้อย่างนั้นน่ะมือมันถึงไปจากใจคุณหมอแทบไม่เหลือให้จับจองแล้วในวันนี้หากยังเปิดให้ร่วมบริจาคได้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กหลังจบนิทรรศการ Blooming 2เหล่าแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรกลุ่มสีน้ำทั้ง10ชีวิตยังหวังใช้ศิลปะและฝีมือที่มีสร้างประโยชน์แก่คนไข้ต่อไปในอนาคต